ดูมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทกันนะคะของนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษานะคะซึ่งทางนายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะพร้อมด้วยนายอดินันต์ปากบาราเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่ามาตรการป้องกันทะเลาะการวิวาทในช่วงของการเปิดเทอมของกลุ่มโรงเรียนอาชีวะได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง7กลุ่มด้วยกันนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุให้ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดถ้าหากพบการทะเลาะวิวาทรวมถึงจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันของโรงเรียนอาชีวะให้ครูร่วมกับตำรวจลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียนทำป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุทะเลาะวิวาทในจุดเสี่ยงต่างๆค่ะ